สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดติดหรือยังกรมควบคุมโรคแจ้งชัดใครมีสิทธิ์ตรวจโควิดฟรีต้องมีอาการเหล่านี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกใหญ่อยู่ในขณะนี้และมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,000 รายและกระจายออกไปในหลายๆจังหวัดทำให้ประชาชนต่างหวาดวิตกว่าตนเองจะติดเชื้อหรือไม่ล่าสุดวันที่22ธันวาคมกรมควบคุมโรคได้แจ้งถึงผู้ที่สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรีว่าใครเข้าข่ายบ้างโดยต้องมีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งคือในช่วง14วันก่อนมีอาการเดินทางมาจากเขตติดโรคพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องประกอบอาชีพที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรคพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยต้องสงสัยผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์สำหรับอาการโควิดนั้นต้องมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นไอน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหนื่อยหอบและจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยโควิด-19 เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการดีขึ้นเป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ซึ่งทั้งหมดนี้หากเข้าเกณฑ์เสี่ยงให้สวมหน้ากากล้างมือเว้นระยะห่างและเดินทางโดยรถส่วนตัวเข้ารับการรักษาฟรีที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองประกันสังคมราชการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1330สายด่วนสปสช.ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ